สดีค่ะกลับมาพบกับบิวบิวเช่นเคยนะคะในช่องบิวบิวตี้ค่ะวันนี้นะคะบิวบิวก็จะมาพูดเกี่ยวกับ21ข้อที่เราจะเห็นและไม่เห็นใน Black Panther นั่นเองค่ะขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าคลิปนี้สปอยแน่นอนถ้าใครยังไม่ได้ดูนะกดปิดไปก่อนเลยแต่ถ้าใครดูแล้วก็ไปดูกันเลยจ้า I have seen gods fly I've seen men build weaponsthat I couldn't even imagine. Uh-huh. I've seen aliens drop from the sky. Yeah. But I have never seen anything like this. How much more are you hiding? Hold up. Let's go. 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 We are home. My son, it is your time. You get to decide.What kind of king you are going to be? อย่างที่พูดกันไปอย่างที่พูดกันไปในต้นคลิปนะคะว่าวันนี้บิวจะมาพูดถึงสิ่งที่เห็นและไม่เห็นใน Black Panther นั่นเองค่ะอ่ะอย่ารอช้าก็เลยไปที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าเนาะข้อแรกค่ะสิ่งที่เราจะเห็นนะคะนั่นก็คือวัฒนธรรมที่เรียกว่า Afrofuturist นั่นเองค่ะ Afrofuturist เนี่ยอธิบายกันง่ายๆเลยเนาะว่าเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่แต่ก่อนและผสมผสานกับเทคโนโลยีที่สมัยใหม่มาประกอบผสมกันได้อย่างกลมกลืนนั่นเองค่ะที่จะเห็นในเรื่อง Black Panther นะคะว่าเมืองเขาเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่เทคโนโลยีเลยแต่ว่าก็ยังสื่อสารวัฒนธรรมในสมัยก่อนที่ไม่อาจจะลดเลือนหายไปได้อย่างลงตัวนั่นเองนะคะเราจะเห็นว่ากำไรของเขาเนี่ยมันจะสามารถแบบอ่าน ID card อะไรเงี้ยถ้าใครจะสงสัยว่าวัฒนธรรมเทคโนโลยีเหล่านี้ลงไปถึงประชาชนในเมืองวากานดาไหมเราดูได้ง่ายจากกำไรข้อมือที่ทุกคนในเมืองวากานดาใส่นะคะแล้วก็ปากที่จะแบบแบะออกมาแล้วจะเห็นเป็นแบบว่าสีว่าเป็นคนของเมืองวากานดาแบบเรืองแสงอะไรเงี้ยมันก็ลงไปถึงประชาชนเหมือนกันข้อ2ค่ะเราจะเห็นไวเบรเนียมอย่างเกลื่อนกลาดในประเทศวากานดานั่นเองนะคะซึ่งมันเป็นอุกกาบาตก้อนใหญ่มากคือเมืองวากานดาเหมือนสร้างอยู่บนไอ้เจ้าไวเบรเนียมนะคะนั่นเองอ่ะข้อ3เราเห็นไวเบเนียมเยอะก็จริงแต่เราด้านไม่เห็นเจมอินฟินิตี้สโตนสักกะอันคือไม่เห็นเลยอ่ะไหนบอกไหนคนนู้นคนนี้เดาๆกันว่าจะมีหักหลังกันซะอย่างนั้นข้อ4ค่ะเราจะเห็นที่มาที่ไปการเล่าเรื่องของประเทศวากันดาว่ามันเป็นไปมายังไงทำไมตระกูลของทิชาร่าถึงเป็นตระกูลเดียวที่ยังคงดำเนินหรือบริหารประเทศวากันดาอยู่คือตั้งแต่ช่วง5นาทีแรกเนี่ยมันเล่าเลยซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับรีวิวมากๆเลยค่ะเพราะว่าปกติเราดูหนังเนี่ยมันจะมีปมแล้วไม่ทำให้เราถามว่าเฮ้ยเมืองนี้มันเกิดขึ้นมายังไงอะไรเป็นมายังไงแต่หนังเรื่องนี้เล่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยจ้าข้อ5นะคะเราจะเห็นว่าทิชาร่าเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ขี้อวดว่าตัวเองเป็นราชาสังเกตได้จากฉากที่เขาเลือกชุดที่ซูรีน้องสาวของเขาเนี่ยผลิตขึ้นมาให้ใหม่2-3ชุดด้วยกันใช่2-3ชุดด้วยกันแต่เขาอ่ะชอบชุดสีทองที่เป็นสร้อยสีทองที่คิวมองเกอร์ได้ใส่ในตอนประลองกันนั่นเองนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาอ่ะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเขาต้องไปปฏิบัติการที่มันต้องให้เนียนไปกับบรรยากาศให้มันไม่ดูโดดเด่นเป็นที่จับตามองให้มันดูสะดุดตาเขาจึงเลือกชุดสีดำที่เป็นสร้อยสีเทานั่นเองค่ะเพื่อความไม่สะดุดตานั่นก็คือเหมือนกับเราเปรียบเทียบได้แล้วว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจว่าเขาเป็นพระราชาหรือจะต้องตะโกนบอกคนว่าเฮ้ยฉันเป็นพระราชาฉันเป็นฮีโร่ฉันเป็นBlack Pantherอะไรอย่างเงี้ยข้อ6ค่ะเราจะเห็นวาลีเด็ดของนาเกียค่ะเราจะได้ยินและซึมซับแล้วเรารู้สึกแบบบิวโอ้โหดู2ครั้งก็แบบจึ๊ก2ครั้งรู้สึกว่ามันแบบมันอิมแพคมากเป็นประโยคเดียวที่รู้สึกแบบอิมมีพลังทั้งเรื่องเลยคือประโยคที่ว่าหลังจากที่Black Pantherได้รับรู้ว่าได้รับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีของพ่อเขานะคะนั่นก็คือเดี๋ยวจะไปพูดในข้อต่อไปเนาะว่าทำไมเขาถึงรับไปได้ในตรงนี้นาเกียก็เลยบอกกับทิชาร่าว่าเราอย่าเอาอดีตที่ผิดพลาดของพ่อแม่มาเป็นตัวตัดสินลิขิตชีวิตของเราเราต้องลิขิตชีวิตตัวเองว่าจะเป็นกษัตริย์แบบไหนโอ้โหประโยคนี้พี่แบบ
โคตรชอบโคตรดีเป็นเมสเซจที่ทรงพลังมากๆอีกเช่นกันค่ะต่อไปข้อ7นะคะเราจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการของตัวละครมีความเด่นชัดอย่างเห็นได้เลยจากทิชาร่าและโอโคเย่ค่ะ2คนนี้นะคะเป็นมีคติเดียวกันที่จะไม่ยอมเปิดประเทศค่ะเมื่อเขาอ่ะได้เห็นความผิดพลาดของบรรพบุรุษในอดีตปุ๊บเขาก็เลยเปิดประเทศโดยการอยู่ในเอ็นเครดิตตัวแรกนะในการเผยแพร่วิวัฒนาการของไวเบรเนียมที่เขานำมาปฏิบัติอย่างไรนั่นเองซึ่งโอโคเย่เมื่อก่อนก็ไม่เห็นด้วยที่จะเปิดประเทศตั้งแต่เห็นที่พนักเรียกว่าอะไรดีตั้งแต่ฉากของ CSI ของ CIA หรือ CSI นะจำไม่ได้ชื่อของคนนั้นก็จำยากเป็นตัวละครที่มาประกอบแต่ก็มีความเป็นจุดเด่นอย่างนึงเอาคุณหมอเรียกเป็นคุณหมอวสันต์ละกันเราจำบทคุณหมอวสันต์ของเขาอันนั้นได้นะคะในเชอร์ล็อกโฮมคุณหมอวัตสันเนี่ยเขาก็ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าไปการกระสุนให้นาเกียเขาก็เลยทิชาร่าก็เลยตัดสินใจเอาเขาอะกลับมาแล้วโอโคเย่ไม่เห็นด้วยแต่ในเอ็นเครดิตตัวที่หนึ่งเราเห็นว่าโอโคเย่เนี่ยไปเป็นพยานหรือไปเป็นองครักษ์ให้กับราชาในการที่จะเปิดประเทศด้วยซึ่งเธอก็คงเห็นแล้วในความข้อผิดพลาดก็เลยเปิดใจยอมรับเช่นเดียวกันค่ะอ่ะมาที่ข้อที่8นะคะเราจะเห็นว่าวายร้ายตัวนี้ในเรื่องนี้ชื่อ Killmonger เนี่ยสามารถแฟลชแบล็กกลับไปหาอดีตได้ซึ่งไม่มีเรื่องไหนเลยนะของ Marvel ที่ตัวละครที่เป็นตัวร้ายเนี่ยสามารถแฟลชแบล็กกลับไปได้ซึ่งเป็นอะไรที่โอ้โหประหลาดมากแล้วมันเป็นแฟลชแบ็กที่เราได้เห็นปมของเขาว่าทำไมเขาถึงต้องมาแก้แค้นกับทีชาร่าทำไมเขาถึงต้องมาชิงบัลลังก์กับทีชาร่าซึ่งเราจะเห็นเราจะกล่าวในข้อต่อไปนั่นเองนะคะมาถึงข้อที่9ข้อนี้นะคะที่จะเป็นตัวเปิดเผยว่าทำไมข้อที่เป็นปมของข้อ6และ7เนาะก็คือทีชาก้าเราจะได้เห็นว่าเขาฆ่าน้องชายของตัวเองนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นพ่อของคิวมองเกอร์นั่นเองค่ะน้องชายของเขาเนี่ยก็ได้ไปลักไวเบรเนียมออกมาขายให้กับนอกประเทศเพราะว่าเขาเห็นว่าในเมืองวากันดามันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าไวเบรเนียมมีแร่ไวเบรเนียมที่จะทำให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นเขาเห็นออกมาโลกเห็นโลกภายนอกว่าคนผิวดำอย่างพวกเขาต้องเจอกับอะไรบ้างเขาเลยลักก็ออกมาขายเพื่อจะทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่ขึ้นเหมือนในยุคยูโทเปียที่ทุกคนก็ไม่มีแบ่งเพศไม่มีแบ่งชนชั้นทุกคนคือมนุษย์เผ่าเดียวกันนั่นเองแต่ว่าทิชาก้าไม่เห็นด้วยก็เลยฆ่าน้องชายของตัวเองทิ้งแล้วปล่อยหลานเขาเอาไว้อยู่ที่โลกภายนอกซึ่งเขาต้องโตมาโดยคนเดียวมันทำให้คิวมองเกอร์เนี่ยเจ็บแค้นมากก็เลยจะกลับมาทวงบัลลังก์คืนโดยการฆ่าคนที่ฆ่าพ่อของเขานั่นเองค่ะต่อไปข้อที่10เราจะเห็นฉากแอคชั่นที่ดีแต่ไม่สุดในเรื่อง Black Panther นั่นเองค่ะเพราะมันเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Black Panther เป็นหนังสไตล์ออริจินอ่ะมันเลยกลายเป็นว่ามันไม่สามารถใส่ฉากแอคชั่นที่มันตุ้มต้ามหรืออะไรเงี้ยได้มากพอมันเลยทำให้เราไม่เห็นฉากแอคชั่นที่ไม่สุดในหนังเรื่องนี้นั่นเองนะคะต่อมาข้อ11จากฉากแอคชั่นที่เราเห็นเราก็จะเห็นว่าหนังเรื่องนี้โคตรพ่อโคตรแม่CG กันเลยทีเดียวตั้งแต่ฉากต่อสู้ชุดการเปลี่ยนร่างการเปลี่ยนชุดนู่นนี่นั่นไปจนถึงแขนของยูริซิสคลอค่ะซึ่งก็เอ้ยทำไมแขนช่วงที่เขาโดนพนักงาน CSI หรือคุณหมอวสันต์เนี่ยโดนจับอยู่เขาก็แบบแขนอะมันต้องขาดอะเนาะมันก็แขนมันก็ดูแข็งแข็งลอยแบบแขนเสื้อมันลอยแบบไม่เป็นธรรมชาติอะซึ่งวิวก็รู้สึกว่าทำไมเรื่องนี้มัน CG ดีนะแต่ทำไมบางฉากก็ดูจับได้ว่า CG อะไรขนาดงงว่ายูริซิสคลอเนี่ยโผล่มาทำไมโผล่มาแค่10นาทีแล้วก็หายไปเลยคือแบบไม่ต้องไปเป็นหลอกเทเลอร์หลอกว่าอีนี่เป็นตัวร้ายตัวสำคัญก็ได้นะคือแบบตายแป๊บเดียวแต่จริงๆถ้าไม่มียูริซิสคอเนี่ยมันไม่สามารถตัวอิริคิวมองเกอร์เองก็ไม่สามารถที่จะปีประตูผ่านเข้าไปสู่วาคันดาได้มันก็ยังเป็นตัวสำคัญอยู่แต่ก็งงว่ามาทำไมแค่10นาทีนะจ๊ะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่10โอ้ยข้อที่12ค่ะอ่ะเราจะเห็นว่าเนื้อหาของการเมืองเมสเซจที่จะส่งต่อให้กับคนที่ดูเนี่ยมันเยอะแยะมากมายมากคือมันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างดุเดือดแต่ไม่ถึงกับย่อยยากหรือแบบดูแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะเด็กๆก็ยังดูง่ายแล้วก็เข้าใจด้วยนะคะซึ่งมันทำให้หลายๆคนเนี่ยหักคะแนนตรงนี้ไปว่าฉากแอคชั่นเนี่ยไม่มีแล้วก็ไม่มันอะไรเงี้ยแต่สำหรับรีวิวไม่ได้เป็นปัญหาค่ะอ่
่ะต่อไปนะจ๊ะข้อ13ค่ะฉากตลกเนี่ยแทบจะไม่มีให้เราเห็นเลยนับได้ไม่เกิน5ฉากค่ะแต่5ฉากในประมาณ5ฉากเนี่ยมันก็ตลกจนทำให้เราแบบถึงขั้นแบบเออตลกจริงๆแต่ไม่ถึงท้องแข็งเหมือนทอร์แร็กนาร็อกภาค3นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปข้อที่14ค่ะเราจะเห็นทุกตัวละครมีความสำคัญหมดไม่ว่าจะเป็นเอ็มบาคุวาคาบี้คือทุกเผ่าสำคัญหมดแต่ว่าจะเป็นบัมพบุรุษอ่ะจะไม่ค่อยสำคัญเท่าที่ควรแต่เราจะเห็นในทุกๆการตัดสินใจจะต้องมีพวกเขาอ่ะอยู่ด้วยคือมันไม่มีตัวไหนไม่สำคัญอย่างโอโคเย่ก็สำคัญเพราะเขาอยู่ในดอร่ามิราเช่ก็คือแบบเป็นนายพลของที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะยอดองครักษ์เอกของพระราชาก็เป็นผู้หญิงซึ่งเขาก็ไม่ได้ทิ้งตัวผู้หญิงไปนะราชินีเองที่เป็นแม่ของดิชาร่าเนี่ยเราคิดว่าตอนแรกก็จะเหมือนจะไม่มีความสำคัญแต่เขาก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่ได้แม่ไม่ได้นาเคียไม่ได้ชูรีแล้วไม่ได้คุณพนักงานเนี่ยดิชาร่าก็ไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้นะคะเอ็มบาคุด้วยนะจ๊ะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่15เราจะเห็นว่าราชินีผู้ยิ่งใหญ่ของเราที่เป็นแม่ของดิชาร่าเนี่ยคุกเข่าให้กับเอ็มบาคุซึ่งมันยากมากเลยนะที่ราชินีจะมานั่งคุกเข่าให้กับคนที่มีฐานะค่อนข้างที่จะต่ำกว่าฐานันดรเพราะว่าคืออยู่ใต้ความปกครองของเขาอะแต่เขาถึงขั้นคุกเข่าให้มันก็เหมือนกับว่าเอ็มบาคูเนี่ยก็เป็นคนสำคัญในหนังเรื่องนี้เช่นเดียวกันต่อไปข้อ16นะคะเราจะเห็นว่าทุกตัวละครของเรื่องนี้ที่เป็นคนผิวสีดำก็คือคนผิวดำเนี่ยสามารถพูดภาษาแอฟริกันอเมริกันได้อย่างชัดเจนจำเจ๋อเป็นสำเนียงแอฟริกันล้วนๆที่บิวบิวฟังเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันดีจังเรารู้สึกว่าเราดูแล้วเราไม่แบบเฮ้ยทำไมสำเนียงต้องบริติชอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสำเนียงที่ไม่ทิ้งตัวตนของความเป็นแอฟริกาใต้จริงๆซึ่งนักแสดงแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้เกิดที่แอฟริกาใต้นะมีแค่คนที่แสดงเป็นนาเกียคนเดียวที่เกิดแถบนั้นนอกนั้นจะเป็นลูกครึ่งบริติชลูกครึ่งอเมริกาเขาเลยต้องมาปรับสำเนียงกันค่อนข้างเยอะให้ไปอยู่ในแอปไปสำเนียงในแอฟริกาใต้นั่นเองซึ่งวิวฟังแล้วรู้สึกชอบมากลึกไปถึงสำเนียงก็ยังคงเป็นแอฟริกาใต้ค่ะคุณภาพดีจริงๆเลยอ่ะต่อไปข้อที่17ค่ะประเทศอิรักไม่ได้ออกเสียงว่าอิรักแต่ออกเสียงว่าไอรักซึ่งวิวก็งงอีกเช่นเดียวกันว่าทำไมเขาถึงออกเสียงว่าไอรักนะอะไรเงี้ยเพราะว่าอีริคคิวมังเกอร์เป็นคนพูดว่าประเทศไอรักก็เลยแบบเอ๊ะหรือเขาจะออกเสียงว่าไอรักถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกวิวกันได้เลยเนาะอ่ะต่อไปข้อที่18จ้าเราจะไม่เห็นฮีโร่คนอื่นในมาเวลมาแจมในหนังเรื่องนี้เลยซึ่งเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นหนังที่เล่าเรื่องของ Black Panther จริงๆจนกว่าจะถึง End Credit ที่2ค่ะอ่ะข้อที่19 End Credit มี2ตัวค่ะข้อที่20 End Credit มี2ตัวนะคะแต่เราจะไม่เห็นคำใบ้อะไรสักอย่างเลยเกี่ยวกับ Infinity War นั่นเองค่ะไม่เห็นทั้งInfinity Stone แล้วก็ไม่มีทั้งคำใบ้ไปสู่ Infinity War ค่ะแต่ข้อ21นั่นเองค่ะเราจะเห็นว่า Black Panther จะกลับมาอีกครั้งใน Infinity War นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะข้อกับ21ข้อที่วิวนำมาฝากกันว่าอะไรที่เราจะเห็นและไม่เห็นในเรื่องนี้นั่นเองค่ะแล้วก็มารอดูกันนะคะว่า Infinity War วิวจะให้อีกเท่าไหร่อดใจรอกันอีกแค่เดือนครึ่งเราก็จะได้ดู Infinity War กันแล้วเนาะค่ะยังไงก็วิวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับวิวจะได้มีกำลังใจไปทำคลิปต่อไปนะคะแล้วถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้ข้างล่างนี้เช่นกันค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อวิวลงคลิปใหม่นั่นเองค่ะยังไงก็ขอลาไปก่อนกับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย